สวัสดีครับพี่น้องชาวไร่มันสับปะหลังเฮานะครับสวัสดีพี่น้องผู้ติดตามทุกท่านนะครับเจอกันเช้านี้ครับผมก็พามาเบิ่งมันระย่องหาเนาะครับระย่องหาการแดงอายุ1เดือนแล้วพี่น้องก็เกือบเดือนแล้วล่ะครับแปลงนี้ผมให้เกิด 120% ไปเลยครับพี่น้องแปลงนี้นะครับเกิดดีครับพี่น้องแล้วมันปลูกสดๆตัดสดๆปลูกสดๆเกิดดีนะครับผมให้เกิด 120% ไปเลยนะครับเพราะว่าให้เกิด100ไปเลยเพราะว่าอีก 20% เป็นมันต้นเก่ามันเกิดนะครับเกิดตามรองนี่เลยเป็น 120% นะครับเบิ่งลักษณะของเพิ่นก็เป็นตะง่ามนี่ครับพี่น้องภูมิใหญ่นะครับภูมิใหญ่เร็วนี่ครับเอาสังเกตเบิ่งก้านแดงนะครับแป้งดีหัวดีนะครับหัวแต่หัวจะสั่นจักหน่อยแต่ว่าดกครับพี่น้องลักษณะการเกิดของเพิ่นก็คือพื้นที่เขตนี้เนาะครับเขตบ้านผมนี่เพิ่นสิมักสั่นๆมักตัดสั่นๆเนาะครับตัดสั่นๆแล้วก็เสียบมิดให้ต้นมันนี่แท่งงอขึ้นมาจากใต้ดินเนาะครับมันสิเป็นการปลูกมันขามแรงเนาะครับเขตนี้เนาะครับส่วนมากเพิ่นสิปลูกมันขามแรงแล้วก็เพิ่นก็สิปลูกแบบนี้นะครับเกือบ 100% นะครับสิตัดแบบยาวๆเสียบโพบ่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเพิ่นว่ามันเป็นมันขามแรงแล้ววันนี้เวลาเฮาปลูกลงดินแล้วมันสิเฮ็ดให้ท่อนพันธุ์มันโดนแดดเพราะมันโดนแดดแล้วมันก็อัตราการเกิดก็บ่ดีก็แห้งไปเลยก็มีนะครับวันนี้เพิ่นก็เลยใช้วิธีปลูกนี่เป็นวิธีปลูกแบบโบราณนะครับแบบโบราณดั้งเดิมที่ปลูกมาเนาะครับหลายท่านอาจที่บ่คุ้นตาเนาะครับสำหรับเกษตรกรมือใหม่ชาวมันสำปะหลังมือใหม่อาจที่บ่เคยเห็นแบบนี้เนาะครับเคยเห็นตั้งแต่ว่าเสียบโพๆไว้เนาะครับวันนี้อันนี้เป็นต้องบอกว่าอันนี้เป็นวิธีแบบมาแต่ดั้งเดิมโบราณแล้วเนาะครับนี่เป็นมันสำปะหลังขามแรงเนาะครับก็ข้อดีของมันสำปะหลังขามแรงก็นี่แหละครับพี่น้องที่บ่ค่อยมีหญ้าเนาะครับเพราะว่าดินหนาดินจะแห้งหญ้าก็เกิดบ่ค่อยได้เนาะครับการกำจัดหญ้าก็ง่ายอันนี้ก็ที่หลังจากนี้ก็ที่เอาปุ๋ยมาใส่ล่ะพี่น้องก็สิได้ทำการไถแถกร่องออกคือเก่าแล้วก็ว่านปุ๋ยตามร่องแล้วก็กบเผานะครับดินก็ยังมีความชื้นอยู่ครับเบิ่งด้วยพี่น้องเกิดดีครับแปลว่าเกิน 100% เลยเหรอครับเดี๋ยวพาพี่รองเดินดูนะครับคือปีที่แล้วผมได้พันมาปลูกไว้ไร่นึงนะครับมาปลูกได้เกือบไร่แล้วครับบัดนี้ผมก็เลยขยายพันไว้นะครับเป็นมันระย่องหานะครับได้อยู่หา6ไร่อยู่พี่น้องนะครับมันระย่องหาผมว่าแป้งดีเนาะครับแป้งดีไปขายใส่ก็ได้ราคาเนาะครับแป้งเกือบ 30% เนาะครับสำหรับกุดในหน้าฝนถ้าเป็นหน้าแล้งแบบนี้บ่ต้องห่วงเลยครับ30ขึ้นเนาะครับขนาดขุดหน้าฝนช่วงเดือนสิงหากันยาก็ยังได้เกือบ30อยู่ครับนี่ครับโอ้ยงามครับพี่น้องเบิ่งยอดเบิ่งสีเบิ่งยอดเพิ่นเนาะครับเริ่มแตกพุ่มแตกกอดีเนาะครับสำหรับแป้งนี่ก็ร่องพื้นด้วยขี้ไก่เกียบนะครับขี้ไก่เกียบ50ไร่ละ50ถุงครับนี่ครับยังมีห้อยขี้ไก่เกียบอยู่ครับแล้วก็ตอนชกลองปลูกกับปุ๋ยเคมีอีกนะครับปุ๋ยเคมีสูตร1888นะครับเพิ่นก็เริ่มได้กินปุ๋ยแล้วนะครับวันนี้ก็สิใส่เพิ่มเติมเสริมด้วยปุ๋ยสูตร15นะครับสูตรเสมอบวกกับยูเรียอีกนะครับเอาแบบว่าให้งามๆไปเลยนะครับพี่น้องให้มันทันราคานะครับราคาก็กำลังดีให้มันคุ้มค่าสำหรับในปีหนึ่งๆไปนะครับผลผลิตกับปีที่แล้วขุดอยู่นี่ก็ได้ไร่ละ6ตันอยู่ครับปีนี้ก็เกษียณให้มันได้ซ้ำเก่าหรือว่าดีๆขึ้นไปอีกแล้วครับพี่น้องนะครับเพื่อความคุ้มค่านะครับ
ครับผมสำหรับกินนี่ก็เอาไว้สำนีซะก่อนเนาะครับก็มาอัปเดตให้เบิ่งเนาะครับสำหรับมันระยองหาเนาะครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ